เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณอย่างที่เรียนท่านผู้ชมเอาไว้ว่าต่อไปเราจะมีการนำเสนอรายงานวิจัยของผู้ที่มารับการตรวจจากเรานะคะจะมีทั้งผู้ที่ยังไม่ป่วยป่วยแล้วกลัวเป็นหายแล้วกลัวเป็นกลับซ้ำแล้วก็รวมทั้งผู้ที่ป่วยแล้วนะคะแต่วันนี้จะเอารายงานที่เราทำยากมากเลยก็คือยังก้ำกึ่งว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยนะคะก็อันเนี้ย data ที่ออกมาที่ระดับ DNA เนี่ยเห็นการป่วยแต่ว่าจะไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นอันที่แบบที่สงสัยหรือเปล่า คือผู้ที่จะเรียกว่าไงดีเรียกผู้ป่วยไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามีภาวะเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานมาถ้าจำไม่ผิดก็คือ9ปีแล้วก็มีอาการผ้ามัวที่ตาซึ่งหมอก็คิดว่าเป็นเบาหวานขึ้นตานะคะก็เลยก็มีการฉีดสีมีการอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ใช่แล้วก็นึกว่าเป็นใช้คอมพิวเตอร์มาประมาณ20ปีก็สงสัยมะเร็งสมองก็ตรวจก็ไม่มีไม่มีเบาะแสไม่มีอะไรที่บ่งถึงว่าเป็นมะเร็งสมองรู้สึกจะใช้ MRI ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สงสัยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะลิมโฟมาแล้วก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่กระจายไปที่ตาซึ่งทำให้ตาพร่านะฮะเราก็เลยทำแลบให้แบบที่เลือกมาร์เกอร์ที่แบบว่าทั้งป่วยและไม่ป่วยอะค่ะนะคะอย่างอันเนี้ยจะเห็นว่ายุ่งเหยิงมากเลยเพราะเราก็คือคนที่ป่วยเนี่ยบางทีถอดรหัสน่าจะยุ่งนะคะหรือบางทีการยุ่งเหยิงแล้วจะลงมาปนในส่วนที่เป็นเม็ดเลือดขาวด้วยซ้ำนะคะแต่อันนี้ก็เคลียร์สะอาดนะคะก็เห็นว่ามันมีละมีการกลายพันธุ์มีการกลายพันธุ์ละเส้นกราฟมันซ้อนกันใช่แบบยุ่งเหยิงชัดเจนเมื่อเทียบหลายตำแหน่งเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดขาวดีเอ็นเอจากเม็ดเลือดขาวนะคะแต่อันนี้เป็นไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอเป็นดีเอ็นเอของไมโตคอนเดรียซึ่งถ้ามาร์กเกอร์อื่นไม่กลายพันธุ์เลยแล้วมีที่นี่ที่เดียวแปลว่าอีกหลายปีก็จะป่วยนะคะแต่ท่านนี้ก็คือมาร์กเกอร์อื่นก็กลายพันธุ์ด้วยยกขอเลื่อนค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอันนี้เป็น TP 53นางฟ้าจีโนมที่เราตรวจกันเป็นประจำทุกวันเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าซ้อนกันสวยงามเลยค่ะเป็นยาวอย่างเงี้ยตลอดแถวเลยอันนี้เป็นเนื้อยีนส่วนที่7ของยีนนางฟ้าจีโนมซึ่งแปลว่าเกิดการกลายพันธุ์ทั้งแนวตลอดแนวของเอ็กซอน7ส่วนที่7ของ TP 53เอ็กซอน4ไม่กลายพันธุ์มากลายพันธุ์เอ็กซอน7นี่ผมอ่านตามได้แล้วนะใช่ต่อไปพี่ไม่มาเอาหน้ามาแปะไว้ให้อาจารย์พูดแทนขอทำแลบอะไรเงี้ยต่อเลยค่ะต่อเลยคืออันนี้อันนี้เราบรัสให้ไม่ได้หมายความว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่เอ็กซอน7มั้ยแต่เราดูจากกราฟเนี่ยเราเห็นละมันคือเอ็กซอน7แต่ว่าพอไปบรัสโดยมันเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมของ NCBI นะคะเป็นของอเมริกาเขาเป็นของโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือน DNA ของเอ็กซอน7เลยบอกไม่ได้เราเป็นเอ็กซอน7แต่มันเงี้ยมันสวยอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือว่าสวยนี่หมายถึงว่ากราฟมันชัดเจนมันชัดเจนว่ามีการกลายพันธุ์แน่ๆนะคะมันยุ่งอย่างแบบนี้ไม่ค่อยดีแน่อย่างนี้ไม่ดีต่อสุขภาพใช่มีปัญหานะคะต่อเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ยุ่งเหยิงในเนื้อยีนส่วนที่8ต่อจาก7เมื่อกี้นี้ตลอดแนวและอันนี้บรัสเจอร์หมายความว่าใช้ซอฟต์แวร์ดูว่าใช่เอ็กซอน8ของ TP 53มั้ยมันใช่คือที่เราต้องบรัสทุกครั้งเนี่ยเพราะ TP 53เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษประการนึงก็คือว่าในบางมะเร็งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ชนิดติ่งเนื้อน้อยเนี่ยถ้าเป็นขั้นสุดท้ายกระจายแล้วTP 53เนื้อยีนจะหายโหวไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวคือจริงๆเราเคยเอารูปนั้นมานำเสนอแล้วในรูปเคยมีนะคะเป็นรูปที่มาจากแบบโลเคียลสไตล์เนี่ยแต่ว่าหลังจากเอามาเทียบให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเห็นยีนอื่นเนี่ยมาอยู่แทนที่ TP 53ตรงนี้เพราะนั้นเราถึงต้องบัสให้เพราะว่าบัสให้คืออะไรครับบัสก็คือเอาลำดับ DNA ที่เราถอดรหัสเนี่ยไปเทียบกับลำดับ DNA ที่อยู่ในฐานข้อมูล NCBI ของโครงการ Human Genome Project โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ที่เขาถอดรหัสสำเร็จเมื่อปี2003คือถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าต้องไปนำไปเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งว่ามันใช่ตำแหน่งนี้ไหมถึงจะรู้ฐานข้อมูลเดิมฐานข้อมูลเดิมของDNA ของมนุษย์อะค่ะที่เขาถอดแล้วเขาเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางตรงนี้เราสามารถเข้าไปใช้ได้เดี๋ยววันหลังจากตรงนี้มาเล่าให้ฟังนะคะก็
ก็แล้วก็ตรงนี้บริเวณนี้มันเจออยู่2ตำแหน่งที่มันเป็นจุดที่ฮอตอะสำหรับการกลายพันธุ์ที่จะทำให้เกิดมะเร็งอะนะคะสองตำแหน่งซึ่งซ้อนกันยุ่งเหยิงนะคะยุ่งเหยิงนะคะถ้าเทียบกับข้างล่างนะคะทีนี้ต่อรูปต่อไปค่ะต่อไปนะคะอันนี้การกลายพันธุ์ในเนื้อยีนส่วนที่9คือก็เยอะค่ะแต่ว่าอันนี้เรามาโชว์แค่นิดเดียวนะคะบางอันอาจจะสูงเท่ากันเลยบางอันอาจจะสูงแค่นิดเดียวเราจะพยายามรายงานเฉพาะอันที่มันสูงซ้อนกันชัดๆเนี่ยค่ะนะคะว่าก็จะเห็นว่ามันก็ไม่น้อยนะคะเมื่อเทียบกับ DNA จากเม็ดเลือดขาวของยีนเดียวกันแต่เม็ดเลือดขาวก็มีการกลายพันธุ์อยู่เหมือนกันค่ะก็ไม่มีค่ะอาจารย์มีมั้ยครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะที่อาจารย์ขออภัยครับเทียบกับเม็ดเลือดขาวเห็นเข้าใจว่ามีหลายตำแหน่งใช่ๆใช่มีตำแหน่งไหนบ้างที่มีการเทียบและมีการกลายค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยกดอะมิโน AAA นี่กดอะมิโนกลูตามิกแอซิดนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้จะเห็นว่ากลูตามิกแอซิดสะอาดเลย AAA แต่อันเนี้ยกลูตามิกแอซิดเนี่ย A ตัวนี้ซ้อนขึ้นมาซ้อนทับกันเป็นต้นนะคะในยีนส่วนที่7ที่8ที่9นี่คือกลายพันธุ์หมดเลยกลายพันธุ์หมดเลยค่ะเป็นบริเวณที่จะออกคำสั่งให้ยีนอื่นทำงานในการซ่อมในการกำหนดบังคับให้เซลล์มะเร็งตายอย่างเงี้ยค่ะของเขากลายพันธุ์หมดเลยเหมือนหน่วยประชาการพังเสียหายป่วยใช่เพราะฉะนั้นก็เขาคีโมไม่ได้คีโมไม่ได้แน่นอนนะคะรังสีก็ไม่ได้นะคะต่อเลยค่ะอาจารย์คะนี่หน้าใหม่แล้วครับหน้าใหม่แล้วอันนี้หน้าใหม่แล้วนะคะอันนี้ XXX นี่เป็นเราก็เลยไปดู KRAS ซึ่งเป็นหลายมะเร็งรวมทั้งมะเร็งที่เราสงสัยคืออันนี้มะเร็งที่เขาสงสัยใช่ไหมที่เรียนเมื่อกี้ก็คือมีมะเร็งสมองมะเร็งผิวหนังแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาสงสัยก็คือมะเร็งที่กระเพาะอันนี้จะคุมหลายมะเร็งเราก็เลยใช้มาร์กเกอร์นี้ด้วยก็จะเห็นว่าKRAS เนี่ยตรงบริเวณที่เป็นบริเวณที่ยาเป้าหมายยาตาเก็ตจะเข้าไปจับเนี่ยมันคือแทบไม่กลายพันธุ์นะคะมีกลายพันธุ์เล็กๆนิดเดียวแต่ถ้าปล่อยไว้มันอาจจะเติบโตนะคะแต่ถ้าเขาป่วยจริงเนี่ยมันจะแปลว่าบริเวณนี้มันยังสามารถให้ยาเข้ามาจับได้แปลว่ายังใช้ยาทาร์เก็ตคือ ยากลุ่มเป้าหมายเพื่อหยุดการแบ่งตัวเฉพาะที่เฉพาะไม่ใช่ยากำจัดมะเร็งนะครับเป็นยาหยุดการแบ่งตัวหยุดการแบ่งตัวคือไม่ให้เซลล์เกิดการแบ่งตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็หยุดการเจริญเติบโตอย่างน้อยแสดงว่ามีความหวังจะใช้ยาได้มีความหวังจะใช้ยาได้แต่ว่ามันจะมีที่อื่นที่กลายพันธุ์ซึ่งก็จะลิงก์กับมะเร็งบางอะไรบ้างเดี๋ยวจะเห็นจากตารางสรุปข้างหลังนะคะต่อเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบีลาฟซึ่งสัมพันธ์กับหลายมะเร็งมากรวมทั้งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งผิวหนังซึ่งเขาไม่กลายพันธุ์เลยและอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เป็นตาเก็ตของยาตาเก็ตไม่กลายพันธุ์แล้วเราก็เลยไม่ได้เอาของเม็ดเลือดขาวมาเสนอเพราะเหมือนกันเยอะเลยเราก็เสนอแต่อันที่เป็นพลาสมาดีเอ็นเอให้ดูว่าของเขาไม่กลายพันธุ์นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราทำให้เพราะว่าเราสงสัยเรื่องมะเร็งกระเพาะจริงๆอันเนี้ยชื่อยีนเฮอร์ทูท่านผู้ชมหลายท่านคงจะคุ้นว่าเฮอร์ทูเนี่ยเราใช้กับมะเร็งเต้านมเพื่อจะบอกว่าคนนั้นเนี่ยผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยจะใช้เฮอร์เซปตินได้ไหมถ้าเฮอร์ทูเนี่ยทำงานเนี่ยจะใช้เฮอร์เซปตินได้นะคะแต่เฮอร์ทูเนี่ยยังทำงานในมะเร็งปอดทำงานในมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ทำงานในมะเร็งกระเพาะเราก็เลยลองทำเฮอร์ทูเพื่อจะพิสูจน์ว่าสงสัยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าก็มีกลายพันธุ์ที่เราให้สีแดงแปลว่ากลายพันธุ์แต่น้อยมากถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยก็ยังหมอก็ยังให้ยาไม่ได้ยาเฮอร์เซปตินนะคะอันนี้เป็นยาตาเก็ตเหมือนกันก็คือมีเบาะแสว่าเหมือนจะป่วยแต่ยังไม่ป่วยชัดเจนยังไม่ได้เข้าขั้นหนึ่งนะคะเป็นอยากจะเรียกว่าเมื่อก่อนเราเรียกมะเร็งแบบนี้ว่าซีโร่พลัสนะคะว่าศูนย์บวกขั้นศูนย์บวกนะคะแปลว่าถ้าดูดีๆรักษาตัวดีๆนะยังเอาอยู่นะคะทีนี้เราก็เลยสรุปให้ตามเนี้ยคือมีเอกสารอ้างอิงวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะชัดเจนซึ่งเดี๋ยวทางผู้ป่วยก็ญาติจะต้องเข้ามาคุยกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ชมนะคะเราขอไปเป็นสรุปภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงว่าถ้าตรงไหนมีเรื่องของยาเนี่ยเราก็จะหรือว่าเนี้ยทำไมเหตุผลอะไรเราถึงเลือกยีนนี้KRAS เพราะว่าอะไรเราจะให้เหตุผลไปหมดว่าทำไมเราถึงเลือก คือแปลว่ามันมีหลักฐานงานวิจัยรองรับว่าที่เราเลือก
มาร์กเกอร์ตัวนี้ก็เพราะว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นมะเร็งที่ตำแหน่งไหนนะคะต่อเลยค่ะนะคะสัก4นาทีนะคะค่ะค่ะได้ค่ะก็เลยจะวิ่งไปที่นี่เลยนะคะที่สรุปตรงนี้เป็นภาษาไทยแต่นิดนึงค่ะอาจารย์ขาขอย้อนกลับมานี้เดี๋ยวเรื่องยาสำหรับเรื่องยาเนี่ยที่ทางญาติผู้ป่วยบอกว่าแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่รู้ว่าจะใช่มะเร็งที่ตาหรือไม่เนี่ยนะคะคุณหมอก็อาจจะลองใช้เคมีที่ตาเลยเฉพาะที่พี่ก็เลยกลัวเพราะว่าเคมีที่ตาก็คือสกินแคนเซอร์ก็คือมีลานูมาอัลคิล่ามีลานูมาก็เลยบอกว่าถ้าจะใช้ตรงนี้เรามีลาฟเขาไม่กลายพันธุ์มันใช้ไม่ได้เราก็ให้ฐานข้อมูลไปว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่ายาพวกนี้มันคืออะไรแล้วก็ให้ความหมายของตัวยาที่ใช้ตรง BRAF เนี่ยคือ Signal Transduction Inhibitor คือถ้า BRAF กลายพันธุ์ถึงจะใช้ยาพวกนี้ได้แต่ของเขา BRAF ไม่กลายพันธุ์เมื่อไม่กลายพันธุ์ก็แปลว่าใช้ยาตัวนี้ไม่ได้คือแต่ละที่เขาพัฒนายามันจะไม่เหมือนกันถ้าอย่าง KRAS กลายพันธุ์ใช้ยาไม่ได้แต่ BRAF กลายพันธุ์ถึงจะใช้ยาได้เป็นต้นนะเราจะต้องศึกษาเป็นดูเป็นรายๆไปนะคะอันเนี้ยเราถ้าใช้ปั๊บเนี่ยกับคนป่วยก็ใช้ยาฟรีไปอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยตอนที่สรุปเป็นภาษาไทยในปวดหัวมากเลยว่าจะทำยังไงถึงจะพูดแล้วสามารถสื่อได้นะคะแต่แม้กระทั่งสรุปไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยระยะผู้ป่วยก็ยังอ่านไม่เข้าใจอยู่ดีพี่เดี๋ยวจะมาเข้ามาคุยกันในนี้ก็คือว่าเราจะบอกว่าทำไมเราถึงทำมาร์กเกอร์นี้ให้มาร์กเกอร์นี้ให้เพราะเราจะพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณมีมะเร็งที่ตำแหน่งไหนของร่างกายแล้วเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็กลายพันธุ์ทุกที่แต่ว่ามันจะสัมพันธ์กับมะเร็งอะไรนิดนึงค่ะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะอาจารย์ลืมไปว่าในตารางเนี่ยคือตารางของผู้ป่วยท่านนี้จะไม่เหมือนคนอื่นเลยอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ตรง DNA ค่ะคือของคนอื่นเนี่ยถ้าป่วยแล้วจะมีแต่ตำแหน่งว่ากลายพันธุ์แล้วก็ไม่มีเรื่องของความเสี่ยงมากน้อยแล้วก็เป็นเรื่องยาเลยนะคะแต่คนที่ยังไม่ป่วยเราจะมีเรื่องของตำแหน่งที่กลายพันธุ์ว่ามันสัมพันธ์กับมะเร็งอะไรเคยเจอในชิ้นเนื้อมะเร็งอะไรเคยเจอในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นในเนี้ยเราก็เจอว่ามีบางตำแหน่งสัมพันธ์กับมะเร็งระบบเลือดและต่อมน้ำเหลืองซึ่งก็จะใกล้เคียงที่ว่าเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะเราจะขีดเส้นใต้ไว้ให้นะคะก็มีทั้งกระเพาะมีทั้งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีทั้งผิวหนังค่ะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเนี่ยเราเห็นแล้วแต่มันยังไม่ชัดเราก็ระบุไปให้แล้วก็ให้เหตุผลว่าที่เราเลือกเนี่ยก็เพราะว่าพวกนี้มันสัมพันธ์กับมะเร็งที่เป็นปัญหาที่เป็นคำถามอย่างที่พี่ห้าสามก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ใช่มะเร็งผิวหนังก็ใช่มะเร็งสมองก็ใช่นะคะนี่แหละค่ะคือพอเราเข้ามาตรวจแล็บปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เราจะทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ใช่การคาดเดาใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นแล้วก็เครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการไม่ได้ฝากทุกอย่างไว้กับหมออย่างเดียวใช่ค่ะตรวจทานดูว่าหมอตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่นะคะ Manager Lab Center ที่ทำให้กับผู้ที่มาใช่แล้วตอนนี้ Data เราเนี่ยที่มีเอกสารอ้างอิงแบบนี้ก็คือคุณหมอยอมรับหลายท่านแล้วแล้วก็เราก็ดีใจอะค่ะกับผู้ป่วยหรือยังไม่ป่วยอะไรพวกนี้นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะครับค่ะลาคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก Managerเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้